รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านโดยช่างมืออาชีพที่นี่รายการช่างเล่าเรื่องน็อกน็อกสวัสดีครับวันนี้รายการช่างเล่าเรื่องกับน็อกน็อกนะครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาทุกงานซ่อมบำรุงในบ้านของคุณนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเทปกาวที่ใช้ในงานช่างกันครับเทปกาวที่ใช้ในงานช่างนั้นมีมากมายหลากหลายชนิดแต่ละชนิดก็เหมาะสมกับงานที่แตกต่างกันไปเราจะมาดูกันว่ามีแบบไหนกันบ้างครับชิ้นแรกนะครับเทปใสหรือสก็อตเทปนะครับมีลักษณะในการใช้งานในการปิดผนึกนะครับตัววัสดุที่น้ำหนักเบากระดาษกระดาษห่อของขวัญ นะครับหรืองานทั่วๆไปนะครับเทปกาวย่นนะครับหรือนิโต้ตัวนี้ก็ใช้ในงานช่างทั่วไปนะครับก็มีคุณสมบัติในการติดได้ทั้งพื้นผิวเรียบและขรุขระนะครับงานสีรถยนต์งานทาสีผนังก็สามารถใช้ได้นะครับต่อมานะครับเป็นเทปผ้าเทปผ้านะครับมีลักษณะของตัวกาวค่อนข้างเหนียวนะครับอันนี้สามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับก็ส่วนใหญ่ใช้ในงานของตัวงานพันสายไฟงานท่อน้ำนะครับเทปพันท่อนะครับใช้สำหรับพันเกลียวท่อน้ำ PVC นะครับหรือเป็นท่อโลหะก็ได้นะครับตัวแถบจะเป็นแถบบางสีขาวไม่มีกาวในตัวนะครับเทปพันสายไฟนะครับตัวลักษณะของตัวเทปเป็น PVC นะครับใช้สำหรับงานไฟฟ้านะครับจุดต่อสายไฟต่างๆเพื่อป้องกันไฟดูดไฟรั่วนะครับเทปกาวโครง2หน้านะครับจะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นได้นะครับมีกาวด้านในทั้ง2ด้านนะครับปัจจุบันมีทั้งแบบหนาและแบบบางนะครับจะเห็นได้ว่าเทปกาวมีหลากหลายรูปแบบหลายชนิดนะครับสามารถเลือกรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับงานติดตั้งได้นะครับสามารถเลือกซื้อเทปกาวได้ในแอปน็อกน็อกนะครับท่านใดที่กำลังวางแผนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนะครับสามารถมาเลือกช่างทุกหมวดทุกประเภทงานได้ที่น็อกน็อกนะครับเราก็มีพร้อมให้บริการสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับน็อกน็อกแรงบันดาลจริงให้บ้านคุณสวัสดีครับNock knock.